หนูอ่ะไปงานตอนที่ไปงานรับปริญญาของญาติใช่ไหมคะก็เจอญาติเต็มไปหมดเลยแล้วก็เหมือนญาติๆเขาก็จะมีน้องๆอ่ะลูกเขาตัวเล็กๆเนี้ยก็จะวิ่งมาหาเราวิ่งมากอดอะไรเงี้ยวิ่งมามีน้องวิ่งมาเราก็อุ้มมานั่งตักน้องก็ซบเราตรงเนี้ยแบบน้องดูน้องก็แบบดูเราอะไรเงี้ยเหมือนรู้ว่าเราคือเราอยู่ในวงใช่ไหมคะแล้วน้องก็ชอบเพลงอะไรเงี้ยตัวเล็กมากตัวเล็กๆอยู่เลยวิ่งมาอุ้มน้องก็ซบพี่นายอะไรเงี้ยน่ารักมากรู้สึกแบบรู้สึกใจฟูอ่ะรู้สึกมีความสุขมากตอนที่น้องกอดแล้วน้องซบอย่างเงี้ยตัวเล็กๆแล้วซบเราก็เลยคุยกับพ่อเล่นๆว่าอุ้ยพ่อเด็กน่ารักจังอะไรเงี้ยแบบถ้าพูดจะดูไม่คือยังไงดีอะแบบว่าเฮ้ยแบบว่าแล้วก็คิดแบบนี้คือแบบอยากมีลูกอะไรเงี้ยคือแบบว่าไม่ได้หมายความว่าตอนนี้แบบว่าจะหาแฟนมีลูกนะคะแต่ว่าหมายถึงพ่อแบบเด็กตัวเล็กๆเราเจอเด็กเยอะๆนะในงานอะไรเงี้ยเราก็แบบน้องซบอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าอู้อยากเลี้ยงเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมีความสุขมากตอนที่เด็กกอดเราอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบคุยกับพ่อตอนนี้ก็ยังรู้สึกดีอยู่ตอนที่เด็กกอดก็เลยอยากเลี้ยงเด็กอะไรอย่างเงี้ยอยากมีน้องความจริงอยากมีน้องแต่ว่าตอนนี้มีน้องสาวด้วยนะตอนเนี้ยแต่ว่าถ้าจะมีน้องนี้ก็คงไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าหนูคงได้เป็นน้าแทนแล้วคงไม่ใช่พี่แล้วเพราะว่าหนูก็23แล้วถ้าจะให้แม่มีน้องตอนนี้คงไม่ได้เลย เอาลูกเราไปเลี้ยงไหมคะได้ค่ะ อยากเล่นอยากเลี้ยงเด็กอ่ะแต่ชอบเลี้ยงเด็กเล็กๆนะคะเด็กที่แบบว่าเล็กๆอ่ะลูกสาวฉันอยากมีลูกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ว่าอยากมีลูกนะแต่คือแค่แบบว่าอยากเลี้ยงเด็กเฉยๆรู้สึกว่ามันอบอุ่นตอนที่เด็กซบเราอะไรเงี้ยก็เลยอยากเลี้ยงเด็กเอาหนูไปเลี้ยงได้นะ เด็กพูดได้วิ่งได้ไม่น่าจะดีนะปวดหัวมากใช่ค่ะที่บอกว่าชอบเลี้ยงเด็กที่แบบว่าเล็กๆก็คือนั่นแหละพอรู้สึกว่าถ้าเด็กทรงเด็กทรงเด็กซนแล้วจะปวดหัว อยากสตาร์ไว้แค่นั้นสตาร์ไว้แค่เด็ก